อย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงนี้ค่ะอาจารย์โบ๊ทของเรานะคะจะพาพวกเราไปเก็บเห็ดกันค่ะไปเป็นนักสืบหัวเห็ดกันนะคะมาดูกันว่าเห็ดชนิดไหนมีพิษเห็ดชนิดไหนไม่มีพิษแล้วหน้าตาของเห็ดที่มีพิษเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างซึ่งอาจารย์โบ๊ทก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผู้เข้าแข่งขันค่ะจะเป็นกุ๊กไก่แล้วก็อาจารย์ธเนศนั่นเองค่ะจะมาดูกันนะคะมาประลองภูมิปัญญากันค่ะซึ่งมั่นใจเลยค่ะว่าแพ้แน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะในตำราเรียนแพทย์เราไม่ได้สอนดูเลือกเห็ดนะเหรอคะอ้าวแต่มันต้องมีบ้างสิคะที่แบบว่าเออคุ้นเคยบ้างก็ต้องดูว่าอาจารย์เขาทำกับข้าวบ่อยไหมวันนี้เนี่ยโจทย์มันยากแค่ไหนคะหรือว่าเห็ดต่างๆที่อาจารย์เอามาเนี่ยมันเป็นเห็ดจากทั่วโลกเลยหรือเปล่าคะทั่วโลกเลยฮะทั่วโลกเลยก็โจทย์เนี่ยจะมีทั้งหมด7ข้อทั้งหมดมี7ข้อนะครับแต่ละข้อเนี่ยจะมีอาจจะมีโจทย์จะมีเห็ดโชว์ขึ้นมาประมาณ 3-4 อันอาจจะมีเห็ดที่กินได้มากกว่า1ชนิดอยู่ในจอนะครับเพราะฉะนั้นผมจะถามพิธีกรทั้ง2ท่านว่าในรูปนะครับอันไหนบ้างที่คิดว่ากินได้อันไหนบ้างเลยนะที่คิดว่ากินได้อาจจะมีกินได้มากกว่า1อันก็ได้นะครับเนาะงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ลองเลือกกันไปด้วยกันนะครับเนาะจะได้รู้ว่าจบรายการเสร็จปุ๊บเราจะเรียกว่าไปเดินป่าเราจะเก็บคล่องไหมนะฮะนะฮะนะมาลองดูกันนะครับเนี่ยมาข้อแรกนี่นะคะข้อแรกนะฮะเราจะขึ้นที่หน้าจอด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้เลือกจอเนาะโอเคมีเห็ดชนิดที่1 2 3พูดได้เต็มปากเลยค่ะว่ามันคือเห็ดอะไรคะแล้วมีอยู่3ชนิดดูไม่ออกเลยค่ะผมเลือกได้2อันใช่ไหมฮะกี่อันก็ได้กี่อันก็ได้ครับอาจจะกินไม่หมดเลยอาจจะกินไม่ได้เลยก็ได้อาจารย์ต้องปรับยุทธภูมิก่อนค่ะว่าใครจะเป็นผู้เลือกก่อนไม่เป็นไรให้กุ๊กไก่เลือกก่อนเลยโอเคถ้าให้กุ๊กไก่เลือกก่อนนะคะกุ๊กไก่จะเลือกเบอร์1ค่ะงั้นผมเบอร์เลยเดี๋ยวเหตุผลที่กุ๊กไก่จะเลือกเบอร์1เนี่ยเพราะว่าเบอร์1เนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่เราเคยรับประทานนะคะคล้ายๆกับเห็ดอะไรนะเห็ดกรุบๆอ่ะเห็ดที่กินพันกับเบคอนเมื่อวานอ่ะเห็ดเข็มทองคล้ายๆกับเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็ด้วยความขาวของตัวเห็ดค่ะเลยคิดว่าเป็นเห็ดที่สามารถรับประทานได้ค่ะงั้นคือผมใส่เลือกข้อ1ผมเบิ้ลเลยผมว่า1กับ3เนี่ยต้องทานได้หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เหมือนกันตรงไหนคะก็ขาวๆเหมือนกันนะใช่ครับก็คือลักษณะดอกก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เนี่ย1กับ3นี่แหละนะครับแต่อาจารย์ท่านนี่ค่ะเบอร์2มันก็คล้ายๆเห็ดที่เราทานในเบอร์2มีสีแบบน้ำตาลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มั่นใจไม่มั่นใจมันนี่มันอาจจะแค่สกปรกค่ะเอา1กับ3นั่นแหละ1กับ3นะครับโอเคงั้นกูไก่เรามาดูกันเลือกเป็นข้อ1โอเคส่วนอาจารย์ท่านนี่เลือกข้อ1กับข้อ3นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเฉลยเฉลยครับปึ๊บอันที่กินแล้วเสียชีวิตนะครับได้แก่หมายเลข1และหมายเลข2นะฮะหมายเลข1เนี่ยคือเห็ดตับอักเสบเลยเห็ดตับอักเสบเลยนะที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ากินเสร็จปุ๊บเนี่ยท้องเสียก่อนแล้วก็สักพักจะตัวตาเหลืองเนี่ยคือเบอร์1นี่เลยนะครับเนาะส่วนเห็ดหมายเลข2เนี่ยเป็นเห็ดที่กินแล้วจะมีเรื่องของอาการท้องเสียแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาการซึมได้นะครับเนาะและเห็ดที่สามารถทานได้นั่นก็คือเห็ดหมายเลข3ฮะเห็ดมัตสึทาเกะนะครับใครชอบกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคืออันนี้แหละครับเห็ดมัตสึทาเกะเดี๋ยวๆครับผมดูแล้ว1กับ3มันคล้ายๆกันเลยนะครับใช่ครับสีขาวเหมือนกันมีวงรอบเล็กๆเหมือนกันตรงฐานดูใหญ่ๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าดูตาเปล่าไปเดินสมมุติเนี่ยเดินเก็บไปเนี่ยเป็นหรือไปดูคนที่เขาซื้อของป่ามาเนี่ยมีเห็ดมีรถเข็นขายอยู่มีขาวๆเต็มเลยนะอาจารย์อาจจะหยิบโดนเบอร์3บ้างอาจจะหยิบโดนเบอร์1บ้างใช่ไหมครับนั่นแปลว่ากูไก่นะคะตอบคำถามผิดค่ะตอนนี้เสมอกันยังไม่มีใครรอดชีวิตนะฮะตายข้อแรกทั้งคู่นะฮะนะฮะอ้าวไหนเราบอกเรามีซาวไงทำไมซาวไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อแล้วกันเนาะเราไปต่อแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูข้อ2เนาะมาดูข้อ2กันข้อ2เราจะหวังเดี๋ยวเราหลังกล้องเราก็เลือกไปด้วยกันก็ได้นะฮะข้อ2อันนี้ค่ะอันนี้ข้อ1อ๋อเฉลยนี่เฉลยนี่ข้อ2ครับต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2ครับอุ๊ยอาจารย์หัวเราะทำไมคะก็ดีครับกูไก่หัวเราะเห็นสีหน้าคนเลือกแล้วผมก็ดีครับดูสนุกดีข้อ2เนี่ยอังตองค่ะเราไม่เลือกก็ได้ใช่ไหมดูแล้วคิดว่ากินไม่ได้หมดเลยก็ได้ไม่ได้หรือว่าคิดว่ากินได้หมดเลยก็ได้อาจารย์จะขี้โกงไม่เลือกไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ให้ได้1คะแนนไงเพราะตอบถูกไงถูกปะได้1คะแนนดูแล้วไม่น่าจะกินได้นะครับดูจากข้อ1ใช่ไหมครับกูไก่เลือกค่ะให้กูไก่เลือกแต่ในนี้เดี๋ยวใบมีคำใบในนี้มีกินได้ครับในนี้มีกินได้กูไก่เลือกข้อ1เหมือนเดิมค่ะขอเลือกข้อ1เหมือนเดิม นี่ใช้วิธีแบบกาข้อเดิมเรื่อยๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สังเกตจากลักษณะคล้ายๆล่มมันก็เหมือนล่มเหมือนเล่นซ้ำ
ที่ก็เกิดหัวเราะเพราะแบบเหมือนล้มหมดเลยอะแต่ว่าข้อที่มีเรื่องข้อที่3ข้อที่2นะคะข้อที่3เนี่ยดูเหมือนอยู่ในแบบดินโคลนดูเหมือนอยู่ในโพรงหญ้าซึ่งการที่เห็ดขึ้นมากับโพรงหญ้าเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นเห็ดที่สามารถทานได้วันนี้เขารู้จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่พูดออกมาทั้งหมดเนี่ยจากการคาดเดาล้วนๆเลยค่ะส่วนอันที่2เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาขึ้นมาเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนยังมีก็เป็นกลุ่มทุกอันเป็นกลุ่มหมายความว่าขึ้นมาแล้วตัวติดกันหมดเลยไหมคะทั้ง3อันตัวติดกันหมดเลยเลยแล้วก็ดูจากภูมิทัศน์ที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยคิดว่าทานไม่ได้ค่ะภูมิทัศน์เลยนะภูมิทัศน์ได้เห็นแค่ประมาณ2ส่วน3นี่เดาได้เลยค่ะว่าข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นแม่น้ำนะคะโอเคใช่ค่ะก็เลยเลือกเป็นข้อ1ค่ะก่อนจะเลือกได้ข้อ2ครับเลือกข้อ2นะฮะเลือกข้อ2โอเคงั้นเดี๋ยวเรามีซาวมั้ยคะเดี๋ยวไม่บอกเพราะว่าเราจะได้เฉลยว่าคำตอบของผู้ไก่เป็นคำตอบที่อะไรอย่างนี้ไงเรามีมั้ยคะมีให้งั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยทีละคนเลยคำตอบของผู้ไก่เป็นคำตอบที่เอาดูเฉลยปุ๊บถูกต้องนะฮะรอบนี้กินได้ผู้ไก่ตอบถูกต้องค่ะแต่ว่าจริงๆหน้าตาเนี่ยโดยหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมครับลักษณะที่บอกว่าเป็นร่มขึ้นเป็นกลุ่มก็ขึ้นคู่กันอะไรเงี้ยขึ้นตรงพงหญ้าก็ขึ้นพงหญ้าเหมือนกันแล้วที่บอกว่าเมื่อกี้อาศัยภูมิทัศน์บอกว่าถ้าเกิดอยู่ในพงหญ้าจะกินไม่ได้อะไรเงี้ยเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวครับก็คือสิครับอันที่หนึ่งก็มีหญ้าอยู่ตรงพื้นกันมีคือที่พูดหลักการมานี่ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยค่ะเพราะข้อหนึ่งเห็นหรือไม่งั้นกลับไปที่ข้อหนึ่งไม่มีหญ้าเลยสักอันเห็นไหมครับข้อหนึ่งไม่มีหญ้าสักอันตายไปสองอันนี้เอาละกูไก่ได้คะแนนตอนนี้เสมอกัน1-1นะฮะเรามาดูก่อนเห็ดอันที่สองนี่ก็เป็นเห็ดตับอักเสบเหมือนกันนะครับเนาะส่วนเห็ดอันที่สามนี่คือเห็ดที่ทำให้เกิดภาวะท้องเสียรุนแรงขณะที่ออกได้500ซีซีหรือเป็นลิตรได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็เป็นเห็ดกลุ่มที่เขียวที่ท้องเสียเยอะนะครับเห็ดอันแรกคือเห็ดอะไรอะคะอันแรกเนี่ยเห็ดโคนครับยำที่เอาทำยำอะเห็ดโคนไม่อาจารย์ภาพเล็กจังอะไม่เอาดอกใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ฮะภาพชัดมากเลยค่ะอาจารย์ภาพตัวเห็ดชัดมากความมั่นใจบัฟกันขึ้นมาในทันทีอาจารย์มองไม่เห็นไม่เกี่ยวแล้วล่ะอ่ะต่อไปเราไปดูข้อ3กันข้อ3เรามาแบบพร้อมรับประทานตอบก่อนเลยแล้วตัดครึ่งอะไรมาให้เสร็จเรียบร้อยกูขอตอบก่อนเลยค่ะกูขอตอบข้อ2ค่ะนี่ด้วยความมั่นใจเดี๋ยวนะคะอ้าวเดี๋ยวข้อ2กับข้อ1ค่ะแต่1กับ2ก็เหมือนกันนะอุ๊ยไม่ใช่อันนี้รูปผิดรูปใหม่รูปเดิมป่ะอ๋อนี่แหละอ่ะโอเคขอตอบเป็นข้อ1กับข้อ2ที่โอ้ยหนึ่งสองสามเป็นเห็ดที่ทานได้หมดเลยค่ะดูบนจอให้ดูบนจอใช่ไหมคะถ้าดูบนจอเป็นหมายเลข2กับหมายเลข3ค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์อย่าเครียดค่ะไม่เป็นไรโพยกับจอที่ขึ้นอยู่เนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะดังนั้นเรายึดที่อะไรจอหนึ่งกับสองครับอาจารย์เลือกหนึ่งกับสองผู้ไก่เลือกสองกับสามเลือกสองกับสามเรามาดูเฉลยกันครับคำตอบของผู้ไก่เป็นคำตอบที่รอบนี้ตายคู่คือจะมีสายดีใจว่าตายด้วยนี่แสดงว่ากองเชียร์ก็เชียร์มากนะคืออันที่2เนี่ยกินได้จริงๆคือทุกคนเห็นก็รู้ว่าเป็นเห็ดฟางใช่ไหมครับนะอันเนี้ยเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเขามีความเชื่อที่ต่างจังหวัดบางคนเขาเชื่อว่าผ่าครึ่งเห็ดให้ผ่าครึ่งแล้วตรงกลางขาวนี่กินได้อันนี้ก็เลยเราก็เลยเอาเบอร์3กับเบอร์1มาให้ดูเบอร์3กับเบอร์1เนี่ยเป็นเห็ดตับอักเสบเหมือนกันคราวนี้คือมันคือตัวเดียวกันเลยครับข้อนี้เจ้าเห็ดเบอร์3กับเห็ดเบอร์1อ่ะคือเห็ดตับอักเสบตัวเดียวกับข้อแรกเลยที่เป็นก้านยาวๆแต่ว่ามันเป็นตอนเป็นเบบี้อ๋อยังเล็กๆอยู่ยังไม่ตัวสูงไงเป็นตัวเล็กๆงั้นหน้าตามันเหมือนเห็ดฟางค่ะงั้นก็พลาดกันตรงนี้นิดเดียวค่ะนิดเดียวแต่เรายังได้คะแนนค่ะคือถ้าไปเก็บจากไอ้ธรรมชาติเหมือนเห็ดฟางเนี่ยก็กินไม่ได้ก็ไม่ได้ครับก็เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยก็อันตรายจะเป็นตับอักเสบอีกใช่ครับตัวเนี้ยเป็นเห็ดตับอักเสบเลยครับนะแต่ถ้ามันโตเต็มวัยก็จะเป็นขาวๆสูงๆเหมือนเมื่อกี้นี่ไงนี่คือมีการผ่าครึ่งมาให้ดูเรียบร้อยแล้วเองนะคะที่ทราบว่าเป็นเห็ดฟางเพราะว่าเป็นอะไรที่เราจะทานบ่อยๆแล้วก็เป็นอะไรที่มันคุ้นหน้าคุ้นตาแต่พอเบอร์1กับเบอร์3มีมาเทียบปุ๊บก็แบบเอ๊ะหรือมันจะกินได้ด้วยใช่ค่ะงั้นก็จะพลาดตรงนี้เองนะโอเคก็ได้ไปคนละ1คะแนนนะคะพอตอบเห็ดฟางถูกนั่นเองค่ะอ่ะข้อต่อไปเลยค่ะไปข้อที่4ค่ะครับอุตายแล้วข้อที่4เหมือนเห็ดอันเนี้ยเห็ดที่ขายลดราคาบ่อยๆค่ะข้อที่4ข้อที่4ขายลดราคาบ่อยๆขอเลือกเป็นให้อาจารย์ธเนศเลือกก่อนข้อ3เลยครับ
ผมเล็งไปแล้วข้อ3เพราะอะไรคะใช่ก็เหมือนที่คุณกุ๊กไก่บอกนะที่แบบเป็นเห็ดญี่ปุ่นที่ลดราคาตามซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆฮะนี่ผมว่าข้อ3นี่แหละฮะกุ๊กไก่คิดว่าข้อ2ค่ะมีเลือกข้อ2กับข้อ3นะเดี๋ยวไม่เหมือนข้อ2มันลดราคาเหมือนกันมั้ยฮะลดราคาเหมือนกันถ้าเหมือนก็ต้องข้อ3เนี่ยฮะไม่สิข้อ3มันดูลักษณะของสีกับลักษณะของทรงถ้าเกิดข้อ3เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเป็นรูปทรงพีระมิดหรือว่าสามเหลี่ยมแต่ว่าลักษณะของข้อ2เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเป็นรูปชามคว่ำอะค่ะลักษณะของหัวเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเกิดสังเกตดีๆนะคะดังนั้นเนี่ยกูไก่เลยเลือกข้อ2ค่ะนี่มีความต่างด้วยเหรอเนี่ยมีความต่างยังไม่เห็นว่ามีความต่างเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรูปนี้3ข้อนี้มีอันเดียวที่กินได้อันเดียวที่กินได้คือข้อ1ข้อ1ค่ะข้อ1ไม่มีใครได้คะแนนไม่มีใครได้คะแนนเลยตายคู่เลยนะเย้ข้อ1เนี่ยคือเห็ดคนญี่ปุ่นที่คุณกุ๊กไก่กับอาจารย์พูดถึงเนี่ยแหละคือเห็ดคนญี่ปุ่นเลยนะเห็ดอายานางินะครับเนาะใครชอบกินอาหารญี่ปุ่นก็จะเจอบ่อยๆคราวนี้ที่หน้าตาคล้ายๆกันคือเห็ดหมายเลข2คือเห็ดตับอักเสบอีกชนิดนึงครับนะอันนี้เจอเยอะในต่างประเทศมากกว่าล่าสุดท้ายเนี่ยเบอร์3คือเห็ดขี้ควายอันเนี้ยกินแล้วจะประสาทหลอนประสาทหลอนนะคะอาจารย์น่าจะหลอนเห็นภาพหลอนได้เริ่มหลอนหรือยังคะนะแค่เลือกผิดก็หลอนได้แล้วอันนี้บางที่เนี่ยเขาจะเอามาใช้เป็นสารที่เป็นประกอบสารเหมือนประกอบสารเสพติดให้หลอนอยู่ในปาร์ตี้คือตัวนี้เลยครับนะครับนะเพราะอันเนี้ยก็กินไม่ได้นะครับเบอร์2กับเบอร์3นะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาหมดข้อเด็ดอยู่ที่6กับ7เรามาแวะข้อ5ก่อนข้อ5นี่มาเป็นพุ่มๆอาจารย์หนูขอดูรูปหน่อยได้มั้ยมันไกลอ่ะข้อ5เหรอคะข้อ2เนี่ย1 2 3หมายเลข2เหมือนแฮมเบอร์เกอร์อ่ะแล้วแบบตัว3อ่ะเหมือนตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตามีตาด้วยอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยคะมีตาเหมือนแบบ ET เพื่อนรักอ่ะนี่ผมตอบเลยสบายมากครับอาจารย์กินไม่ได้ทั้งหมดเลยครับรอบนี้ตอบกินไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับสำหรับอาจารย์ธเนศตอบว่ากินไม่ได้เลยกุ๊กไก่ขอเลือกตอบเป็นข้อ2ค่ะโอเครอบนี้รูปข้อนี้ผมบอกก่อนจริงๆอ่ะอันนี้มีเห็ดกินได้อยู่ในนี้มี2อันด้วย2อันด้วยเห็ดหมายเลข1และหมายเลข2เย้นี่รอดรอบนี้รอดนะฮะดนตรีค่ะโอเคเห็ดอันแรกคือเห็ดหอมนะฮะอันที่2คือเห็ดฟางเหมือนกันจำเห็ดฟางอันตอนแรกสูงๆได้นะอันนี้เป็นตอนเขาเด็กๆเขาเตี้ยๆเป็นหน้าตาอย่างนี้เห็ดหมายเลข3เนี่ยเป็นเขาเรียกเห็ดน้ำหมึกตอนเขาแก่ๆเดี๋ยวมันจะมีเป็นน้ำยางที่เป็นหมึกๆออกมาอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอรับประทานได้บ้างแต่ว่าถ้าหากว่ารับประทานคู่กับสุราปุ๊บเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนเมาเหรอคะตัวแดงนะครับแล้วก็เส้นเลือดขยายความดันตกคือแซ่เจียนรุนแรงมึนเมาได้ด้วยค่ะเพราะดื่มกับสุราเมาเพราะสุราอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามีโอกาสความดันตกเสียชีวิตได้ในกรณีถ้ากินร่วมกับสุราเรามาดูข้อ5ผ่านไปตอนนี้กุ๊กไก่คะแนนนำอาจารย์ธเนศแล้วนะคะโอ้โหมี4ชนิดครับเผื่อในห้องส่งมองไม่เห็นเราให้ดูข้อ6เหรอคะผมให้ใบ้ฮะข้อ6เนี่ยมีกินไม่ได้อันเดียวให้มาทายดีกว่าอันไหนกินไม่ได้มีกินไม่ได้แค่อันเดียวเลยอันเดียวเลยที่กินไม่ได้ข้อ2คิดเหมือนกันเลยข้อ2ครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไม่ชอบเหมือนค่ะคะแนนจะได้แตกต่างกันนะคะข้อ3ค่ะข้อ3ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเป็นเห็ดที่ดูแบบมีปลุมีปราดูมีร่องรอยของการแบบมีร่องรอยเดี๋ยวเมื่อกี้ยังจะเลือกข้อ2อยู่เลยนะข้อ2มันดูรวมมันกลมอันนี้อาจจะแบบเป็นเห็ดมันไม่มีรอยปลุกปราแต่ว่าข้อ3เนี่ยมันมีรอยปลุกปราเห็นไหมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆมันจะไม่เหมือนเห็ดทั่วไปอ่ะดังนั้นข้อ3ทานไม่ได้1 2 4ทานได้ค่ะ1 2 4ทานได้ค่ะงั้นเรามาดูอันที่กินไม่ได้กันนะฮะเนื่องจากโจทย์ข้อ6มีกินมีคนตอบถูกไหมคะถามก่อนมีฮะมีคนตอบถูกด้วยมีย่างแต่เรามีข้อ7ไว้ปราบเซียนด้วยมีคนตอบถูกด้วยคนตอบถูกดังนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์บอกดีกว่าค่ะว่าชื่อของคนที่ตอบถูกและชนิดเห็ดคือข้อใดคะที่กินไม่ได้ในรอบนี้คือเห็ดหมายเลขดา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 2หมายเลข2นะฮะกินไม่ได้อันเดียวที่กินไม่ได้คือหมายเลข2อันหนึ่งกินได้หมดเลยงั้นหมายความว่าอาจารย์ธเนศได้คะแนนไปค่ะได้ไปแล้วนะฮะนะก็เห็ดหมายเลข2เนี่ยเราเรียกว่าเห็ดสมองวัวนะครับเมื่อกินแล้วจะเกิดภาวะชักนะฮะนะทำให้เกิดภาวะชักนะครับเนาะแล้วก็เป็นภาวะชักที่ควบคุมได้ค่อนข้างยากนะครับเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันส่วนเห็ดหมายเลข1กับเห็ดหมายเลข4เนี่ยก็เห็ดหูหนูนั่นแหละเห็ดหูหนูใช่ข้อ4เห็ดหูหนูส่วนเห็ดหมายเลข3เนี่ยเค้าเรียกว่าเห็ดมอเรลซึ่งจริงๆหมายเลข2กับหมายเลข3เนี่ยถูกเก็บผิด
สลับกันบ่อยมากที่ต่างประเทศเพราะว่าบางทีเขาเก็บแล้วก็เอามาทำแห้งตอนมันแห้ง2 อันนี้มันเหี่ยวหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับเนื้อก็เป็น true moral ก็คือหมายเลข3กินได้ false moral คือหมายเลข2เห็ดสมองวัวชักกินไม่ได้กินแล้วจะมีอาการชักหน้าตาคล้ายกันมากเห็นไหมฮะค่ะเรามาดูปราบเซียนข้อสุดท้ายดีกว่ามาค่ะข้อที่7ค่ะข้อสุดท้ายเนี่ยมี4สีมี4สีเลยนะผมให้อาจารย์ให้แอบดูสิคะผมให้4อาจารย์ให้แอบดูเฉลยอ่ะใน4สีนี้ใน4สีนี้นะครับฟาวมั้ยอ่ะจะกินได้แค่อันเดียวใน4สีนี้จะกินได้แค่อันเดียวเรามีสีเทาๆดำๆเรามีสีเหลืองเบอร์2เรามีสีม่วงเบอร์3เรามีสีแดงเบอร์4กูไก่ชอบสีเหลืองแต่กูไก่จะให้อาจารย์ธเนศตอบก่อนละกันค่ะไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ครับผมก็ต้องเบอร์2นี่ครับสีเหลืองอ๋ออ้าวเลือกสีเหลืองทำไมเลือกสีต้องแตกต่างกันสิอาจารย์เลือกอะไรเขาเลือกไปแล้วอ่ะงั้นกูไก่ก็ต้องเลือกสีม่วงค่ะเลือกสีม่วงนะฮะนะก็สีม่วงอาจจะเป็นการผสมผสานของอัญชันในพื้นที่นั้นพื้นที่นั้นมีการปลูกอัญชันขึ้นมาพอดีเลยทำให้สารเนี่ยตกลงไปในตัวเห็ดและเห็ดก็เลยกลายเป็นสีม่วงค่ะมีเหตุผลไหมคะไม่มีเลยขอบคุณมากค่ะก็อย่างนี้ครับก็ใน4อันนี้นะครับเห็ดอันเดียวที่รับประทานได้คือเห็ดหมายเลขมีคนตอบถูกด้วยครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอเศร้าก่อนค่ะเห็ดหมายเลข3ครับสีม่วงครับนะโอเคยืนทำไม3นี่เหรอครับอาจารย์สีม่วงเนี่ยแหละครับที่ดูเหมือนกินไม่ได้เนี่ยแหละครับเอาแล้วเดี๋ยวความเชื่อของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยที่บอกว่าเห็ดสีเนี่ยไม่ควรจะกินถ้ากินแล้วมันจะมีเป็นเห็ดพิษอย่างเงี้ยอันนี้ก็เมื่อกี้เรากลับไปแล้วเนี่ยเห็ดซีดอ่ะข้อ1ข้อ2เนี่ยเห็ดซีดเนี่ยกินไม่ได้เลยเห็นมั้ยครับนะกินได้แค่2อันเองใช่มั้ยคือก็ไม่เกี่ยวกันเลยว่าเห็ดซีดจะเป็นพิษเห็ดซีดกินได้ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยความเชื่อที่บอกว่าพาตรงกลางขาวก็เชื่อไม่ได้เห็ดสีก็เชื่อไม่ได้เมื่อกี้มีเห็ดแมลงแคะก็กินไม่ได้เห็ดแมลงแคะกินได้ก็มีใช่มั้ยเชื่อไม่ได้สักอย่างเห็นมั้ยฮะเจ้าเห็ดหมายเลข1เนี่ยคือเห็ดกล้ามเนื้ออักเสบนะเห็ดหมายเลข2ก็เป็นเห็ดกล้ามเนื้ออักเสบเหมือนกันที่บอกว่าเกลือแร่ผิดปกติเสียชีวิตนะครับเห็ดหมายเลข4คือท้องเสียรุนแรงท้องเสียรุนแรงใช่เพราะฉะนั้นวันนี้คะแนนเราออกมาแล้วนะฮะผู้ที่ชนะคือคุณไก่นะครับ yeah! ได้คะแนนไปนะครับได้หัวใจอันนี้ส่วนของอันนี้ของอาจารย์นะครับอันไหนถ้าไปเดินป่ากันก็เดินตามคุณกุ๊กไก่นะฮะอาจจะถูกเยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็แต่ทฤษฎีผิดหมดเลยจากทั้งหมดเนี่ยหลายข้อเนี่ยก็ถูกไม่ถึงครึ่งทั้งคู่นะครับสังเกตว่าไม่ว่าจะมีทฤษฎีอะไรไม่ว่าเห็ดจะสีซีดผ่าครึ่งหรือเปล่าเห็ดมีสีหรือเปล่าเห็ดมีแมลงแทะหรือเปล่ามีทั้งกินได้และกินไม่ได้ปะปนกันไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาจะยืนยันชนิดเห็ดให้เราเนี่ยเขาไม่ได้ดูตาเปล่าเขาได้ตัวชนิดเห็ดมาเขาดูพริกดูด้านใต้เขาดูลักษณะของสปอร์เขาถึงจะยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์นะครับจะเตือนประชาชนยังไงอย่าเก็บเห็ดรับประทานเองหรือซื้อจากคนที่เก็บจากที่ที่ไม่น่าเชื่อถือเห็ดที่น่าเชื่อถือคืออะไรเห็ดที่น่าเชื่อถือคือถูกเพาะจากฟาร์มเห็ดซึ่งเรารู้ว่ามันคือเห็ดชนิดอะไรกันแน่เท่านั้นมีชนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าจะกินตามร้านอาหารที่เชื่อถือได้อันนี้โอเคครับแล้วถ้าเจ็บป่วยท้องเสียในช่วงที่มีเห็ดนั้นจะต้องทำยังไงต้องให้ประวัติย้อน1วันเลยครับว่ามีกินเห็ดจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเก็บกินเองหรือซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้หรือเปล่านะใช่แล้วค่ะโอ้โหวันนี้เราได้ทราบนะคะถึงข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องของเห็ดทั้งหมดเลยค่ะพยายามจะถือถ้วยให้เห็นว่าเป็นผู้ชนะจากเกมการทายเห็ดนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะได้ทราบกันไปแล้วแบบนี้ดังนั้นเนี่ยทำตามนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะถ้าเกิดตัวเองมีอาการที่บ่งบอกว่ามีอาการอ่อนเพลียมีอาการอาหารเป็นพิษนะคะมีอาการท้องเสียอย่าลืมค่ะให้ข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะว่าคุณได้ไปรับประทานเห็ดมาหรือเปล่าวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมาค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะซึ่งอาจารย์ยังไม่ไปไหนค่ะทั้ง2ท่านเลยนะคะทั้ง2ท่านค่ะจะมาร่วมตอบคำถามในช่วงลัดคิวหมอนเองนะคะและอาจารย์นายแพทย์ธนิตแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะติดตามกันได้นะคะในชั่วโมงหน้านั่นเองนะคะหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็หลังจากคสช.ค่ะกดโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่023547104และ023547105ช่วงนี้กุ๊กไก่ขอลาไปก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกับอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีค่ะ